้าไม่ดูอ่ะจะเสียดายเอาอีกแล้วเพื่อนบ้านแม่งเล่นหนอนหนังอีกแล้วบรรเลงดิปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน3เรื่องโคตรประทับใจไม่มีวันลืม I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time Was a girl สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้อีกครั้งกับหนัง Horror Trailer ที่หนอนหนังภูมิใจจะแนะนำคือ Impetigo บ้านเกิดปีศาจเอาอีกแล้วเพื่อนบ้านแม่งเล่นหนอนหนังอีกแล้วล่าสุดผมดูหนังจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็เวียดนามใช่ไหมเวียดนามคือกุมารทองเออตอนนั้นกุมารทองผมจำได้ว่าผมชอบมากหนังเรื่องกุมารทองผมจำไม่ได้แล้วว่าผมพูดถึงมุมไหนของหนังไปบ้างนะครับแต่จำได้แค่อย่างนึงคือความรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมเอนจอยและในเทปรีวิวอ่ะผมอวยหนังเรื่องกุมารทองไว้ค่อนข้างเยอะประหนึ่งว่าถ้าใครเป็นคอHorror Trailerอ่ะควรแม่งต้องไปดูแล้วจะไม่ผิดหวังหนอนหนังการันตีว่าไม่เสียชาติเกิดถ้าได้ดูมันอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าเอ็มพิติกอผมก็จะพรีเซนต์ในมุมเดียวกันก็คือไอ้เหี้ยถ้าใครเป็นคอหนังHorror Trailerนะขอให้ไปดูเพื่อนบ้านเล่นเราอีกแล้วไอ้เหี้ยโคตรดีคือหนังแม่งมันมากต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคำว่ามันใช้กับเอ็มพิติกออาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะถ้าเปรียบเทียบว่ามันอะมันสนุกมันอ่ะมันเอนเตอร์เทนเราอ่ะตอนกุมารทองของเวียดนามนั่นน่ะเอนเตอร์เทนเราได้ถึงใจกว่าแต่ครั้งนี้เนี่ยหนังอินโดอิมพิติกอบ้านเกิดปีศาจครั้งนี้เนี่ยฟีลลิ่งให้กลิ่นเหมือนเราดูหนังลัทธิมีความเป็นมิโซมาเจือผสมความเป็นเดอะเวลลิ่งเกาหลีและที่สำคัญคือมันผสมวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียเข้าไปด้วยก็คือเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเชิดหนังบรรยากาศในประเทศเขาบรรยากาศในบ้านเขาซึ่งจริงๆวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียเนี่ยเราเป็นคนไทยถ้าไปดูอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าจะสามารถที่จะสัมผัสได้ในระดับหนึ่งเพราะด้วยบุคลิกท่าทางรูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยมันจะใกล้กับบ้านเราสามารถอินง่ายขึ้นกว่าหนังฝรั่งนึกภาพว่าถ้าเป็นหนังแนวแบบเนี้ยเป็นหนังแนวมีความเป็นผีลัทธิมีความเป็นHorror Trailerอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเป็นฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาไปเลยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าคอนเน็กยากกว่านี้คอนเน็กยากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะแต่คราวเนี้ยอิมพิติกอเนี่ยเขามาในท่วงท่าลีลาที่นอกจากจะวัฒนธรรมใกล้อ่ะพูดว่างี้กันใกล้กับของเราในระดับนึงแล้วเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าเขามาในวิธีการที่พรีเซนต์ให้เราเข้าใจง่ายหนังอิมพิติกอเนี่ยเป็นเหมือนมิโซมาบวกหนังผีไทยอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะบวกหนังผีไทยหนังผีเอเชียและผสมความเป็นเดอะเวิลลิ่งในแบบที่กินง่ายคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครไม่ชอบเดอะเวิลลิ่งหรือมิโซมาเนี่ยก็อาจจะสามารถชื่นชอบและคอนเน็กกับอิมพิติกอได้อยู่ในระดับนึงเว้ยแต่ชอบไม่ชอบนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีนึงแต่ผมมองว่าเข้าใจง่ายและเข้าถึงง่ายกว่ามิโซมาและเดอะเวลลิงและยืนอยู่ในโพสิชันร่วมในมุมของถ้าใครชอบมิโซมาถ้าใครชอบเดอะเวลลิงผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะชอบอิมพิติกอได้ไม่ยากเพราะอิมพิติกอนะตอนเนี้ยมีความฉลาดในการวางเส้นเรื่องถึงแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอะมันจะมีเรื่องวิธีการนำเสนอแมสเสจที่เข้าใจง่ายคือมันมีหลายๆครั้งที่เขาออกมาเล่าบางช่วงของหนังก็แฟลชแบ็กอยู่นานเลยนะนานมากนานจนบางครั้งอ่ะมันถีบผมออกผมมีความรู้สึกว่าแฟลชแบ็กปูบกลับมาแฟลชแบ็กปูบกลับมานึกว่าหมดแล้วนะเอาต่ออีกแฟลชแบ็กปูบกลับมานึกว่าหมดเอาอีกแฟลชแบ็กปูบต่อมาแฟลชแบ็กปูบกลับมาเราคิดว่าเยอะแล้วนะเอ้ายังไม่หมดอีกแฟลชแบ็กปูกลับมาพอเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเยอะพอแล้วล่ะไอ้เหี้ยเยอะพอแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วน่าจะเล่าเรื่องต่อแล้ว
มีแถมอีกครั้งหนึ่งแฟลชแบ็กทีกลับมาถึงแม้ว่ามันจะมีแบบนี้อยู่หลายๆครั้งเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังอย่างพิธีกรเนี่ยมันก็มีจุดเด่นในเรื่องบรรยากาศบรรยากาศของหนังเรื่องพิธีกรเนี่ยทำได้ดีมากๆนะผมขอชมเรื่องนี้มากๆว่าผมชอบบรรยากาศในเรื่องอินพิธีกรมากคือถ้าเราดู The Wailing ถ้าเราดู Miss Omar เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าหนังอินพิธีกรเนี่ยจะมีบัดเจ็ตที่น้อยกว่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าในงบประมาณที่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่เยอะแน่ๆแต่ผลงานออกมาได้ไอ้เหี้ยเทียบเท่าพูดเลยว่าเทียบเท่าแล้วอยากจะบอกนะว่าท่วงท่าและลีลาของผู้กำกับชื่อโจโกอันวานะครับผมกล้าพูดเลยว่าบรรยากาศของหนังนะดูดีกว่าหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องด้วยซ้ำไปเอาจริงๆแล้วผมเชื่อเลยนะว่าดูดีกว่าหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่งบมากกว่าหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำมันเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยมันเป็นเพราะไอ้วิธีการจัดการกับแสงกับกล้องกับอะไรต่างๆไงผู้กำกับทำงานกับ DP คือ Director of Photography คือตัวตากล้องนะครับพูดง่ายๆผู้กำกับเนี่ยทำงานกับตัวตากล้องซึ่งดีไซน์ภาพออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเลือกใช้ช็อตที่หลายๆครั้งมันบิ้วอารมณ์เราอะอย่างเช่นเขาใช้ Dutch Angle ในมุมต่างๆ Dutch Angle คือเบี้ยวๆอย่างผมเคยยกตัวอย่างของ Joker ไปDutch Angle คือในมุมที่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวองศามันไม่ได้เป็นมาตรฐานเหมือนเราถ่ายหน้าเหมือนเป็นช็อตมาตรฐานก็จะเป็นผืนผ้าตรงใส่หน้าเราผืนผ้าตรงใส่ข้างเราบางทีจับกว้างจับแคบแต่ดัชแองเกิลจะไม่อย่างนั้นดัชแองเกิลจะจับเอียงเบี้ยวเบี้ยวบางทีมีมูฟเมนต์ของกล้องที่ขึ้นเซดี้แคมแล้วหมุนเลยหมุนคือควงเลยนะหมุนช็อตเพื่อดึงสภาวะจิตใจหรือดึงสภาวะของสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอีกแล้วให้มันเด่นชัดมากขึ้นด้วยมุมกล้องแม้กระทั่งตัวแสงสีบรรยากาศต่างๆมีการขับมีการบิ้วอัพให้มันรู้สึกว่าหนังมันเริ่มผิดปกติตัวมุมกล้องตัวบรรยากาศแสงสีต่างๆมันก็จะเริ่มผิดปกติไปด้วยใครที่ดูแล้วมีใครรู้สึกงี้บ้างว่าหลายๆครั้งดูฆ่ากันหลอกๆมีใครรู้สึกขัดใจกับมุมนี้ไหมคำว่าฆ่ากันหลอกๆคือเราเห็นปลาดเดียวรู้เลยมึงแสดงคือกูไม่เชื่อเอางี้ดีกว่าสำหรับผมอะณตอนนี้นะสำหรับอินพิธีกรผมไม่ติดมันต้องอธิบายลงรายละเอียดนิดนึงเว้ยว่าทำไมไอ้ความหลอกความปลอมในฉากฆ่ากันในอินพิธีกรผมถึงไม่ติดแต่ที่ผ่านมามีหนังหลายๆเรื่องที่ผมติดกับจุดนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่อินพิธีกรกำลังนำเสนอเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความจริงผสมกับจินตนาการของตัวผู้กำกับแล้วยัดความแฟนตาซีบางอย่างเข้ามาให้มันรู้สึกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันไม่ต้องจริงก็ได้บวกกับสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เนี่ยเขาจั่วเลยเหมือนกับว่าเขากำลังเล่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังหนังอินพิธีกรใช้มุมนี้เยอะคือแฟลชแบ็กอย่างที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตัวละครมาหยุดแล้วเล่ายังดีอย่างนึงที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ทำได้แต่จริงๆมันเป็นเรื่องโคตรจะพื้นฐานเลยนะสำหรับคนทำหนังนะคือ acting มันต้องไม่ตายอ่ะคุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าหนังไทยบางครั้งเอางี้พอไม่ต้องมีแดร์หรอกเดิน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 จะวิ่งจะเดินขี่รถขี่ม้าเดิน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 แต่พอต้องต่อแดร์หรอกปั๊บทุกคนจะมายืนนิ่งๆรวมกันล้อมกล้องแล้วพูดรู้สึกไหมรู้สึกไหมหนังไทยบางเรื่องอ่ะไม่เจาะจงว่าหนังไทยดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูว่าทำไมผมเหยียดหนังไทยเอางี้หนังภาพยนตร์บางเรื่องพูดควบคุมเลยภาพยนตร์บางเรื่องจะเกิดอาการอย่างนี้ฮะพอจะต่อได้หรอกปั๊บหยุดเดินตัวละครแม่งหยุด move ไอ้ลายเดินต่างๆเนี่ยตัวละครทุกตัวแม่งหยุดแล้วก็มาพูดมาคุยกันแต่ไอ้เรื่องเนี้ยจริงๆแม่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ถ้าใครเรียนฟิล์มอ่ะจะรู้ดีว่าทางที่ดีอ่ะเวลาเรานำเสนอซีนอะไรอ่ะมันควรที่จะต้องไม่ตายเวลาตัวละครไปเจอเหตุการณ์หนึ่งถ้ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้ตัวละครไปหยุดแล้วคุยกันตรงนั้นน่ะมันควรที่จะต้องมี movement มีเหตุการณ์มีการกระทำที่สอดคล้องกันไปคนเราไม่ใช่ว่าต้องหยุดการกระทำทุกอย่างเพื่อจะคุยเพื่อจะสนทนาณตรงนั้นเวลามันเกิดขึ้นในภาพยนตร์น่ะมันควรที่จะต้องมีการกระทำบางอย่างพร้อมกับการต่อได้หรอกพร้อมกับการเล่าเมสเซจไปด้วยซึ่งณตรงเนี้ยเรื่องการพรีเซนต์ผมพูดรวมๆแล้วกันว่าการพรีเซนต์เมสเซจการพรีเซนต์เมสเซจการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยเอ็มพิธีกรถึงแม้ว่าจะมีการถีบเราออกไปบางช่วงบางตอนบ้างอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โดยรวมที่เหลือทั้งหมดอ่ะ
มันซับพอร์ตอยู่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันเป็นเรื่องดีเทลที่เขาใส่มากกว่าอย่างเนี้ยเรื่อง acting ที่ไม่ตายเอ่ยนักแสดงเล่นดีด้วยเออเหมือนเราเห็นหนังเกาหลีที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ชี้แม่งทุกคน acting ให้ผมเชื่อได้มากเลยนะอย่างอินพิธีกรนี่ก็เหมือนกันคือทุกคนน่ะ acting การแสดงให้ผมเชื่อได้หมดเลยว่าทุกคนเป็นตัวละครตัวนั้นเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนั้นไม่มีความรู้สึกที่แบบกูไม่เชื่อเลยว่านี่คือหมอผีกูไม่เชื่อเลยว่านี่คือพ่อบ้านกูไม่เชื่อเลยว่านี่คือหัวหน้าหมู่บ้านนี่ผมพูดลอยๆนะกูไม่เชื่อเลยว่านี่คือพ่อครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อหมดเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการฆ่ากันแบบหลอกๆบ้างเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าการฆ่าแบบหลอกๆในพิธีกรมันให้ความรู้สึกเหมือนเราย้อนไปยุค80 90อย่างนั้นน่ะที่แบบว่ามันยังมีความเป็น practical อยู่เยอะๆมันยังมีการใช้มุมกล้องที่ยังไม่หวือหวาเท่าปัจจุบันมันก็จะมีบางครั้งที่ทิ้งแล้วเราเห็นแบบเห็นชัดๆเลยว่าหลอกว่าลอยอะไรเงี้ยแต่ผู้กำกับเขาก็ปล่อยเพราะ acting นะตรงนั้นน่ะมันได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนต่อยผมเราเห็นชัดๆเลยว่ามันแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็นึกภาพป่ะแต่ณขณะนั้นน่ะนักแสดงเขาเล่นได้และอารมณ์มันได้เลยไงตัวผู้กำกับเขาก็ปล่อยไปเลยแล้วเขาก็ปล่อยฉากนั้นอยู่ในหนังให้เราดูความรู้สึกแบบนั้นเลยกลายเป็นว่าไอ้ซีนฆ่ากันที่หลอกๆลอยๆเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วที่เราจะใส่ใจอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เหี้ยนักแสดงก็เล่นกันมันมากผู้กำกับแม่งเล่ากันแบบไอ้เหี้ยบรรเลงอ่ะเหมือนถ้าเป็นมือกีตาร์ก็คือสเกลทุกอย่างมันอยู่ในหัวกูหมดการทำหนังผีนะเฮอร์เรอร์เทเลอร์เหมือนการเล่นกีตาร์อย่างนึงนะคือคุณต้องฝึกเยอะๆคุณมีสเกลอยู่ในหัวมีแพทเทิร์นโน้ตมีโหมดต่างๆอยู่ในหัวทางคอร์ดต่างๆอยู่ในหัวคุณไม่ต้องมานั่งจำนั่งดูแล้วคุณคล่องแล้วทฤษฎีโน้ตในหัวคุณคล่องแล้วถึงเวลาบรรเลงดิโจโกอันวากำลังทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นเลยว่าโอ้โหแม่งเหมือนเขาบรรเลงเขาไร่ไม่พะวงอะไรเลยคือเวลาทำหนังถ้าเป็นพุ่มกับหน้าใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันยังมีความพะวงมันตกลงไปอยู่ในหนังนะมันยังมีความพะวงที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยยังกล้าๆกลัวๆกับเมสเซจตรงนั้นแต่โจโกอันวาทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งพริ้วไหว มันเลยส่งผลให้ผมรู้สึกอย่างนี้ไงว่าถึงแม้ว่าจะมีแผลใหญ่อินพิธีกรไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่โดยรวมทั้งหมดผมเอนจอยมากเนื้อเรื่องก็ดีตัวละครก็ดีคอนฟลิกต์ก็ดีความโอ้โหบรรยากาศพูดเลยนะบรรยากาศนี่คือที่สุดเลยผมชอบมากบรรยากาศดีเหี้ยๆพูดงี้ดีกว่าใครเป็นเด็กฟิล์มหรือมีหลายท่านครับที่ไม่ได้เป็นเด็กฟิล์มคือการเรียนฟิล์มใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงหลายๆคนก็ไม่ได้เรียนผมพูดรวมๆอย่างนี้ละกันว่าเป็นเด็กฟิล์มหรือคนที่สนใจในเรื่องโปรดักชันต้องไปดูผมขอพูดรวมๆทุกคนว่าเป็นเด็กฟิล์มแล้วกันเด็กฟิล์มควรดูอินฟินิตี้กอร์จริงมึงไปดูนะว่าทำไมเขาถึงควงกล้องขนาดนี้ในช่วงจังหวะนี้ทำไมเขาถึงทิ้งตรงนี้จังหวะบิ้วอัพแบบนี้ขึ้นดอลลี่เพื่ออะไรแล้วบรรยากาศบ้านธรรมดาเลยพอเข้ากลางคืนเริ่มบิ้วหลอนเริ่มมีการตบแสงตรงนั้นปล่อยควันตรงนี้ใส่รางดอลลี่ขึ้นมารางดอลลี่คือเอากล้องขึ้นรางนี่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับแล้วมีการเคลื่อนกล้องอย่างสมูทเข้าและออกสู่ฉากหรือสู่ตัวละครทำเพื่ออะไรส่งผลอย่างไรก็ทำเพื่อผลลัพธ์ที่คุณกำลังรู้สึกอยู่นั่นแหละซึ่งมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นนะอินพิธีกรบ้านเกิดปีศาจสำหรับผมนะผมขอให้ส่วนตัวในฐานะที่ชอบเฮี้ยๆผมขอให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนคำว่า 8.5 มีอะไรที่ผมหักลงไปอย่างที่บอกถึงแม้ว่าผมจะรับได้แต่อินพิธีกรมีแผลใหญ่คือมันมี 2-3 ช่วงใหญ่ๆที่ผมรู้สึกว่าเหมือนน้ำท่วมปากไปหน่อยในบางช่วงย้ำแมสเสจย้ำซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะมันเป็นเรื่องรสนิยมของคนเล่าด้วยในระดับหนึ่งอ่ะบางครั้งตัวคนเล่าเนี่ยเหมือนหนอนหนังเนี่ยเวลาเล่าอ่ะแมสเสจในการรีวิวสังเกตว่าคลิปนี้จะกี่นาทีก็แล้วแต่นะครับช่วงบางช่วงเหมือนกันที่ผมพูดไปแล้วแล้วผมก็พูดซ้ำเพราะเพิ่งนึกข้อมูลบางอย่างออกก็เลยพูดซ้ำแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดหน่อยมันก็จะมีการเนี่ยกล่าวซ้ำแล้วก็อย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้ามองในมุมนักวิจารณ์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องตำหนิกันว่าเฮ้ยมันมีการพูดซ้ำนะมันมีการเหมือนเรื่องมันเดินไปข้างหน้าแล้วมันต้องชะงัก
มันมีการย้ำคิดย้ำคำย้ำแมสเสจเดิมอยู่บ้างในบางช่วงแต่มันก็ไม่ทำให้รู้สึกขัดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดยากแต่มันก็เป็นคะแนนที่ต้องหักที่ผมรู้สึกว่าผ้ามันเล่าได้คล่องแคล่วกว่านี้พูดถึงตอน The Wailing ก็ได้ถ้าพูดถึงความคมคายเฉียบขาดในการวางเรื่องพรีเซนต์เรื่องนะในการลำดับเรื่องทั้งหมดนะ The Wailing ก็ยังดูดีกว่าพิธีกรอยู่ดีเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมอินพิธีกร 8.5 นะครับผมอ่ะใครรู้สึกอย่างไรกับอินพิธีกรบ้านเกิดปีศาจบ้างนะครับว่าเฮ้ยไปดูแล้วยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูแล้วอยู่ในเขตตัวเมืองหลวงผมไม่รู้ว่าตัวเมืองหลวงอย่างเช่นแบบเชียงใหม่ถ้าเป็นภาคใต้ก็ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไหมนะผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คก็เลยไม่กล้าการันตีแต่เอาเป็นว่าถ้าโรงหนังใกล้บ้านคุณมีเรื่องอินพิธีกรไปดูไม่ผิดหวังถ้าไม่ดูอ่ะนั่นน่ะจะเสียดายจริงๆต้องบอกว่าสำหรับคอเฮอร์เทเลอร์ด้วยนะ อยากซ้ำอินพิธีกรเอางี้ดีกว่า โจโกอันวาต้องมาร์กเอาไว้ผู้กำกับคนนี้เป็นผู้กำกับชาวอินโดเป็นผู้กำกับชาวอินโดที่เผ็ดและเด็ดจริงๆนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับแว่นแข็งแรงแข็งแรงแว่นสวยสวยงามงามที่ทำให้หนอนหล่อขึ้นและดูหนังได้คมชัดชัดเจนแถมยังโปรเทคแสงสีฟ้าให้หนอนด้วยยังไงก็ฝากดูแลออฟตัสด้วยออฟตัสจะได้อยู่กับหนอนหนังไปนานๆนานๆนานๆอ่ะสุดท้ายนี้ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องเสื้อหนอนหนังนะฮะในเร็ววันนี้เปิดพรีออเดอร์แน่นอนรอติดตามเนี่ยกด Subscribe ช่องหนอนหนังเอาไว้ YouTube นะครับเพจ Facebook หนอนหนังก็กดไลค์เอาไว้นะครับคอยติดตามทางเพจ Facebook และช่อง YouTube หนอนหนังถ้าคุณกด Subscribe ช่องหนอนหนังไว้ถ้าคุณกดไลค์เพจหนอนหนังไว้ไม่พลาดแน่นอนสินค้าของหนอนหนังเป็นการเปิดพีเท่านั้นนะครับช่วงเวลาเปิดพีประมาณ2สัปดาห์โดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะเปิดพีแน่นอนเร็วๆนี้แน่นอนขอสัญญาขอเคลียร์อะไรหลายๆอย่างมันเหลืออีกนิดหน่อยนะครับแต่ลายทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับเป็น3ลายชื่อซีรีส์ Tree of the Worm 2019ลองดูครับใครสนใจลายไหนหรือใครชอบหมดเลยก็สวยนะไอ้เหี้ยจริงๆแม่งแบบไม่ควรพลาดสักลายนึงอ่ะส่วนตัวผมยังชอบเองเลยครั้งแรกที่เห็นก็แม่งชอบมากนะครับเจ้าของลายเส้นก็คือจอร์จ8ริ้วทุกคนเห็นลายเส้นก็จะรู้อยู่แล้วฮะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจอร์จ8ริ้วที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับหนอนหนังแล้วกันนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ